สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26อัมพลวงศ์สิริเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเผยหลังดร.เสปิงชัยสารที่ปรึกษาด้านความงามเข้าพูดคุยแล้วกรณีการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าโครงการเฟสออฟว่าจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และแพทยสภามาให้ความเห็นหากพบเป็นโฆษณาที่ใช้ข้อความเป็นเท็จเกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งคาดการว่านายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนจะประกาศปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ในการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือ NPC ซึ่งจะเริ่มจัดขึ้นในวันเสาร์นี้ลงสู่ระดับ 6.5-7.0% จากระดับ 7% ของปีที่แล้วซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็ถือเป็นการปรับลดเป้า GDP เป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีและนับเป็นระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายขั้นต่ำที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ